แฟนคนแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนเอา17ย่าง18แล้วกันตอนนั้นอยู่เยอรมันด้วยแหละแล้วรู้สึกว่าคือเพื่อนเราไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะใช่กำลังจะบอกว่าฝรั่งเขามีกันตั้งแต่เราเริ่ม17 18ช้าๆเพราะว่าเอาจริงๆปะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดอะไรณตอนนั้นเรารู้สึกเราแฮปปี้กับชีวิตที่เรามีอยู่ที่เราแบบเรียนมีเวลาอยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับเพื่อนๆเรารู้สึกว่าแค่ตรงนั้นเราแฮปปี้แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดความสุขแล้วก็มีรุ่นพี่แบบเหมือนมาคุยที่นู่นที่นู่นที่นู่นก็แบบอ่ะก็ได้ลองศึกษาการแต่งจริงอ่ะบอกกับหลายๆคนแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตอนนั้นอ่ะจะเลือกยังไม่มีเจ๋งอ่ะเป็นเรื่องเราคือมีเหมือนเดิมอ๋อจริงไม่เพราะรู้สึกว่ามีแล้วมันปวดหัวคือก่อนหน้านั้นเราไม่ได้มีความปวดหัวเราไม่ได้มีความเพรสเชอร์จากกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าหน้าที่แฟนเราต้องทำอะไรอ่ะคบกันนานไหมเกือบ2ปีนานี่ขนาดแบบว่าไม่โอเคนะนี่ขนาดที่เรารู้สึกว่ามันแบบย้อนกลับไปได้เราจะไม่มีแต่เราก็เพราะว่ามันแบบมีประสบการณ์แบบตาตรึงอยู่พอสมควรเราเลยรู้สึกว่าเออก่อนหน้านี้แบบไม่มีก็ดีอยู่แล้วอะแต่กลายเป็นมีแล้วมันเหมือนแบบในความคิดเรามันกลายเป็นเขาเทคไทม์เราไปอะอีกส่วนนึงแทนที่เราจะได้ไปเอาเวลาเนี้ยและเซไปเรียนเพิ่มขึ้นหรือไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นทำแอคทิวิตี้เพราะเราเป็นสายแอคทิวิตี้กลายเป็นว่าแอคหลังจากจบจากคนนั้นจบไม่ดีเอางี้ละกันคือแบบคนแรกก็คือเหมือนเขาเป็นครูสอนทุกอย่างอ่ะตั้งแต่แบบแฮปปี้ถึงแบบโซแซอะไรอย่างเงี้ยแล้วจบไม่ดีคือจบยังไงเจอที่เตียงเขากับคนอื่นประเด็นคือเขาว่าลืมไปว่าเขาว่าเอาสแปร์คีย์ให้เราแล้ววันนั้นคือแบบไม่รู้ว่าผู้หญิงมันจะมีเซนส์ประหลาดใช่ไหมคือไม่เคยเอ๊ะไม่เคยอะไรแต่วันนั้นแบบเอออยากไปกินเบรคฟาสต์ซึ่งปกติก็ไม่ใช่เนเจอร์ว่าอยากจะไปกินเบรคฟาสต์อันนี้คือ2ปีกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยโน้ไม่มีทรายไม่มีอะไรหรือเราไม่รู้ด้วยความที่แบบเวลาโบคบใครโบเลือกที่จะแบบเราต้อง truly trust ไว้ใจเขาไปเลยคือถ้าไม่ไว้ใจโบเลือกที่จะไม่คบเพราะว่าไม่อยากอยู่กับความระหวาดระแวงจะไปไหนยังไงคือมันปวดหัวเลือกที่จะแบบไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลยแบบถามเขาตอบมาจบไม่รู้แล้วก็จะไม่เซาซีจะไม่ถามด้วยว่าแบบจริงหรือเปล่านู่นเนี่ยคือแบบเอาไปกับเพื่อนโอเคจบวันนั้นอ่ะคือเป็นวันเสาร์เขาไปเที่ยวแล้ววันอาทิตย์เราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวไปเบรคฟาสต์ซึ่งก็ประหลาดตัวเองมากว่ามันไม่ใช่เนเจอร์เราที่อยู่ดีอยากจะไปเบรคฟาสต์กับเขาก็ซื้อไปตึ๊ดๆๆๆเปิดมาก็ทะลาวันรุ่งขึ้นค่ะยูพามพามแต่ที่ปังมากคือแบบหันมาบอกแล้วแบบมันไม่ใช่อย่างที่ยูคิดละครเวอร์โบงงมากว่าตอนนั้นก็แบบเหมือนเราก็ดูหนังมาเยอะเหมือนกันนะประโยคนี้คุ้นจังหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบตกใจหรอตกใจแล้วก็พูดอะไรก่อนออแต่ที่ฟังกว่านั้นคือผู้หญิงตื่นหันมามองยิ้มแล้วก็หันไปนอนต่อใช่เราก็แบบว่ะและด้วยความที่มันเป็น relationship อันแรกของเราอะเราไม่รู้ว่าเราจะต้อง react ยังไงเราจะต้องแบบแสดงความเป็นแบบเจ้าของหรือเราจะต้องแบบปล่อยผ่านหรือยังไงหรือเอ๊ะคือเราไม่รู้เราทำตัวไม่ถูกสิ่งที่เราทำก็คือบอกว่าเดี๋ยวรอแขกอยู่กับเดี๋ยวค่อยคุยกันเราก็เลยขับรถออกไป